เพราะว่าในบางคอลัมน์นะฮะก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะอาจารย์วีรวัฒน์ไปต่างๆนานาครับเป็นแดงมั่งเป็นเทาๆมั่งเป็นนวลเป็นนี่นะฮะสุดท้ายเราเป็นใครฮะผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับที่วันดีคืนดีก็มีคนบอกผมเป็นเสื้อสีนี้บางวันก็เป็นเสื้อสีนี้เพราะมันทำให้เห็นว่าผมเนี่ยเข้าไปแตะประเด็นที่ทำให้หลายฝ่ายเขารู้สึกว่าเขาโยงเข้ากับตัวเองได้หรือโยงเข้ากับคนบางกลุ่มได้เพราะผมคิดว่าในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะบอกว่าคนนี้ถูกทั้งหมดผิดทั้งหมดผมก็หวังว่าผมจะจับประเด็นที่ถูกต้องของฝ่ายนี้แล้วประเด็นที่ถูกต้องของฝ่ายนี้ขึ้นมาพูดเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะสงสัยผมชอบแบบนั้นชอบแบบนี้แต่ความจริงเนี่ยนะครับมันพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็มีความหลากหลายในตัวเองสูงมากผมยังบอกไม่ได้เลยว่าความว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงแท้จริงแล้วคืออะไรนะครับแต่เรื่องหนึ่งนะอาจารย์ปีวีรวัฒน์วีรพัฒน์นะฮะขออภัยนะฮะจริงๆเรื่องผมฟังผมดูจากนี่แหละจาก SMS ของท่านผู้ชมนะครับบอกว่าเรื่องดินแดนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีสีเป็นอย่างยิ่งครับเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยครับความจริงหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องนี้แต่อย่างเดียวหลายๆเรื่องเลยเนี่ยไม่ควรจะมีสีแต่ไม่มีสีก็ถกเถียงกันได้นะครับนะฮะคือควรจะข้ามพ้นเรื่องสีเสื้อครับนะฮะเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดินแดนอาจารย์ทำไมมาสนใจเรื่องปัญหากัมพูชาปัญหาดินแดนระหว่างประเทศปัญหาเขตแดนนะฮะคือจังหวะมันก็เหมาะสมนะครับคือผมเรียนด้านกฎหมายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับไปเรียนปริญญาโทก็ศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วยและพอจบแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำคดีที่ฟ้องต่อศาลโลกนะครับไปช่วยทำคดีที่มีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างรัฐบาลแต่ไม่ใช่ไทยกัมพูชานะครับพอไปช่วยทำคดีสักพักหนึ่งกลับมาที่เมืองไทยนะครับกัมพูชาก็ยื่นคำร้องขอตีความคำพิพากษาเมื่อปี54ทีนี้พอยื่นคำร้องเนี่ยนะครับมันก็มีกรณีที่ต้องถกเถียงกันมากมายว่าคืออะไรแปลว่าอะไรนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันก็น่าพูดคุยนะฮะผมลืมเอ่ยชื่ออีกท่านหนึ่งนะที่นักวิการได้กำลังเดินทางมานะผมหวังว่าจะไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเช่นว่าท่านอยากจะมีภารกิจหรือมีอะไรด่วนนะแต่ว่าท่านรับปากรับคำนะบอกว่าถ้าไม่สุดวิสัยก็จะมาให้ถึงแหละนะก็คือท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์นะครับก็หลายท่านจะรู้จักกันดีเพราะอาจารย์หม่อมก็เป็นนักต่อสู้นะล่าสุดเพิ่งไปยื่นหนังสือไปฟ้องต่อศาลครับฟ้องรัฐบาลฟ้องกระทรวงการต่างประเทศนะครับเอาละเราวันนี้ประเด็นก็คือทางเลือกกรณีเขาพระวิหารนี่นะฮะซึ่งมันกำลังรดต้นคอเราหายใจรดต้นคอหลายคนบอกว่าเรากำลังเข้าดาวนับถอยหลังแล้วครับเดือนเมษานี่ต้องไปขึ้นศาลโลกโอ้คุณสำราญทีนิวส์นะฮะอาจารย์วีรพัฒน์เราจะสูญเสียดินแดนหรือเปล่าถามข้ามช็อกกันไปแล้วบางคนบอกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วเราต้องตั้งหลักให้ดีต้องต่อสู้ให้ดีอย่าประมาทครับแล้วก็อย่าพูดเหมือนรัฐบาลนะบางคนบอกก็คือบอกว่างานนี้ไม่เจ๊งก็เจ้าโอ้พูดอย่างนี้มันใจตกพูดอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะอ่ะเราอาจารย์วีรพัฒน์จะมาปูพื้นข้อมูลสักนิดหนึ่งดีครับลองปูแบบง่ายๆง่ายๆเข้าใจสังเขปสังเขปนะครับจะปูเรื่องอะไรก่อนเห็นเตรียมแผนที่มาด้วยครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมรายการวันนี้เนี่ยเข้าใจก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังจะไปศาลโลกในเดือนเมษายนนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรกันนะครับเดี๋ยวทางรายการลองเข้าขึ้นจอแล้วกันนะครับถ้าเราลองดูจากภาพในจอเนี่ยเราก็จะเห็นแผนที่นะครับที่ผมวงกลมไว้เห็นคำว่าเขาพระวิหารนะครับเขาพระวิหารที่เราใช้คำว่าเขาพระวิหารเนี่ยคือชื่อบริเวณแต่ความจริงเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบริเวณเขาทั้งลูกความจริงกัมพูชาอาจจะอยากให้เกี่ยวนะครับแต่เราพยายามจะเน้นว่าอันนี้เป็นเรื่องของตัวปราสาทพระวิหารเท่านั้นซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาดูจากตาเปล่าเหมือนจะอยู่ในประเทศไทยภาคอีสานจะได้ซ้ำเราดูภาพถัดไปกันนะครับเราดูภาพถัดไปภาพถัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นตัวภาพของปราสาทที่จากมุมสูงนะครับเห็นไหมครับธง2ประเทศข้างหลังเนี่ยเป็นประเทศไทยข้างล่างกันเป็นกัมพูชาเพราะว่าเราอยู่บนบริเวณที่ราบสูงนะครับของภาคอีสานเราไอ้ตัวปราสาทแล้วทำไมดันไปทะเลาะกันกับกัมพูชาได้ไงเพราะดูจากตาเปล่าก็น่าจะเป็นของประเทศไทยใช่ไหมครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวเรามาดูภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปนี่ยิ่งชัดเลยครับหน้าผานี่เป็นหน้าผาที่สูงชันนะครับไม่ใช่หน้าผาธรรมดาภาพถัดไปนะครับตัวปราสาทพระวิหารก็ตั้งอยู่สวยงามอยู่บริเวณชะง่อนหน้าผานะครับนี่นี่ชะง่อนหน้าผานะฮะครับซ้ายมือเป็นประเทศอะไรจันด้านซ้ายด้านหลังถ้าด้านซ้ายด้านหลังแผ่นดินนั่นก็เป็นของไทยนะครับขวามือลงไปข้างล่างของกัมพูชากัมพูชาดิ่งเลยนะฮะดิ่งเลยนะครับดูภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปนี่ก็ยิ่งชัดครับเพราะว่ามันแหลมออกไปเห็นไหมฮะจากตัวแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินภาคที่ราบสูงของภาคอีสานของเรานะครับดูภาพถัดไปนะครับ
คราวนี้เราก็กลับมาสู่ประเด็นที่ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีตัวประสาทเนี่ยมันทะเลาะกันได้ยังไงว่าอันไหนเป็นของไทยหนึ่งของกัมพูชาคือศาลโลกเนี่ยนะครับเมื่อปี2505เนี่ยก็วินิจฉัยว่าตัวประสาทนะครับเป็นของกัมพูชาเฉพาะตัวประสาทเฉพาะตัวประสาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศาลท่านพูดว่ายังไงลองดูภาพถัดไปนะครับนี่นะครับภาพคำพิพากษาเขาจะลงครั่งในงานอย่างนี้นะครับวันที่15มิถุนาปี05ครับโอ้โหอาจารย์ยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดเลยครับผมไม่แน่ใจพี่สำนานเกิดหรือยังผมเกิดมาแล้วประมาณ7ปีประมาณ7ปีนะครับเดี๋ยวดูภาพถัดไปครับว่าศาลท่านเนี่ยตัดสินว่าอะไรอันนี้ให้ชัดนะครับข้อแรกเลยนะครับศาลท่านบอกว่าตัวปราสาทพระวิหารเห็นที่ขีดเส้นใต้ไหมครับท่านผู้ชมศาลไม่ได้พูดเรื่องแผนที่ศาลไม่ได้พูดเรื่องดินแดนศาลบอกตัวปราสาทเป็นของกัมพูชานะครับแต่ข้อ2นี่สิที่น่าสนใจข้อ2เนี่ยศาลบอกว่าไทยเนี่ยนะครับต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากตัวปราสาทตัวปราสาทครับหรือในบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทซึ่งอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาคราวนี้มันมีคำเพิ่มมาแล้วในบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทคราวนี้ข้อ2นะครับดูที่ข้อ2ก่อนท่านผู้ชมบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในคำพิพากษาว่ามันกว้างแคบแค่ไหนเห็นไหมครับตัวปราสาทมันจับต้องได้แต่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันกว้างแคบแค่ไหนส่วนข้อ3เนี่ยบอกให้คำว่านั่นแหละนะครับ vicinity vicinity คำนี้แหละครับที่พวกเราจะต้องจับตามองกันส่วนข้อ3เนี่ยศาลบอกว่าให้นำบรรดาวัตถุที่ออกจากตัวปราสาทคืนไปอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดู3ข้อนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าศาลเนี่ยไม่ได้พูดไว้ชัดเจนว่าบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทที่ไทยต้องถอนกำลังออกไปคืออะไรกว้างแคบแค่ไหนดูรูปถัดไปนะครับคราวนี้มันก็เลยเกิดเส้นที่พิพาทกันว่าตกลงใช้เส้นไหนกันแน่ถ้าเราดูแผนที่เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแผนที่เนี่ยนะครับอาจจะเห็นอยู่3เส้นเส้นสีน้ำเงินที่เขียนว่าสันปันน้ำที่วงเล็บว่าไทยอ้างเนี่ยนะครับคือเส้นที่เราฝ่ายไทยเนี่ยนะครับยึดถือว่าเป็นไปตามส่วนที่สัญญาส่วนที่สัญญาที่กำหนดพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา1904นะครับอันนี้ขอให้เข้าใจว่าสันปันน้ำเนี่ยมีหลายทฤษฎีว่ามีหลายเส้นแต่โดยหลักการ1904คือพอคศนะฮะคศครับคศครับร้อยกว่าปีเลยนะครับร้อยกว่าปีคราวนี้กัมพูชาเนี่ยก็พยายามจะอ้างเส้นที่เป็นเส้นประสีแดงนะครับข้างหลังเพราะถ้าเกิดเขาอ้างเส้นสีแดงได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวปราสาทนะครับที่จะตกเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่อีกกว้างเลยนะครับ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับคือไอ้แผนที่ผนวกหนึ่งนะฮะนี่เราเท้าความกันอีกทีอาจารย์นะที่อาจารย์พูดถึงว่ากัมพูชาอ้างนี่คือแผนที่เนี่ยท้ายตอนฟ้องศาลโลกครับเขาเรียกแผนที่ผนวกหนึ่งภาคผนวกหนึ่งครับภาคผนวกหนึ่งซึ่งใช้มาตราส่วน1ต่อ2แสน1ต่อ2แสนนั่นแหละฮะมันจะกินเข้าไปลึกเลยนะฮะครับกินเข้าไปลึกมากแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแผนที่ที่กัมพูชาเนี่ยไทยไม่ได้ทำขึ้นนะครับฝรั่งเศสทำขึ้นฝ่ายเดียวทำขึ้นฝ่ายเดียวอันนี้ต้องชัดเจนนะทำขึ้นฝ่ายเดียวเพียงแต่ว่าเราไปรับมาแล้วไปขอเพิ่มศาลก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมีสภาวะอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ผมอยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในคำพิพากษาปี2505เนี่ยนะครับคือพ.ศ.2505เนี่ยนะครับศาลพูดไว้ชัดเจนว่าศาลดูเส้นเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของใครแต่ศาลจะไม่ก้าวล่วงไปบอกว่าเส้นไหนคือเส้นที่กำหนดพรมแดนหรือเขตแดนของไทยและกัมพูชาในคำพิพากษาไม่มีเลยจะบอกไว้เลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขตแดนเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวปราสาทเกี่ยวกับตัวปราสาทเท่านั้นเองครับคราวนี้ท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะเส้นสีเหลืองล่ะคืออะไรเส้นสีเหลืองแนวมติแนวตามมติครม2505คือมติครมของไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอ้าวศาลบอกว่าตัวปราสาทของกัมพูชาแต่เมื่อกี้ที่เราดูในจอกันบอกเอ๊ะแล้วพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทน่ะตรงไหนล่ะที่ของกัมพูชาใช่มั้ยครับท่านบอกไม่ต้องรีรอครับเราก็จะทำการล้อมรั้วลวดหนามนะครับเป็นแนวสีเหลืองโดยสังเกตอันนี้คือรั้วลวดหนามรั้วลวดหนามที่เคยมีอยู่วันนี้หายไปแล้วนะครับแต่ที่เราเคยตั้งไว้ตั้งแต่2505น่าสนใจครับคุณสำราญพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันมา 30-40 ปีครับกัมพูชาอาจจะมีบทเล็กน้อยบ้างแต่ไม่เคยประท้วงไม่เคยมาประท้วงอย่างเอิกเกริกอย่างเป็นทางการนะครับพออยู่กันมาเนี่ยเราก็เลยบอกนี่แหละก็คือขอบเขตของตัวปราสาทเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปจะชัดกว่านะครับรูปถัดไปเนี่ยชัดเลยนะครับว่าตอนที่เราไปล้อมรั้วตามแนวเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมีอีกรูปไหมเอารูปถัดไปนะครับถ้าเนี่ยฮะก็คือการเอาป้ายไปแปะไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่รั้วลวดหนามนะครับนี่คือบริเวณป้ายที่บอกว่านี่คือบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทเดี๋ยวรูปถัดไปจะเห็นหน้าตาของรั้วลวดหนามนะครับรูปถัดไปก็จะเห็นนะครับว่าในปีพ.ศ.2505เนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีรั้วลวดหนามไปตั้งไว้นะครับแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับพอไม่อยู่แล้วนี่เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วสรุปที่วันนี้กัมพูชาแล้วใครไปรื้ออาจารย์อันนี้เนี่ยผมข้อเท็จจริงไม่แน่ใจแต่ได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าอยู่ร่วมกันไปอยู่ร่วมกันมาไม่เห็นทะเลาะกันเลยรั้วหายรั้วก็ไม่จำเป็นแล้วนี่ใช่ไหมครับก็นักท่องเที่ยวจะไปถ่ายรูปให้สวยงามนะฮะแต่วันนี้สิมีปัญหาเพราะว่าเขาอ้างมรดกโลกเดี๋ยวเราจบเร็วเดี๋ยวไปรูปถัดไปนิดหนึ่งนะครับรูปถัดไปนะวันนี้ประเด็นก็เลยอยู่ตรงนี้ครับประเด็นก็เลยอยู่ที่ว่าบริเวณเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับที่ล้อมรั้วลวดหนามไว้เนี่ยมันใช่ต
ัวขอบเขตของตัวปราสาทที่ผือเป็นพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทที่เป็นของกัมพูชาหรือไม่นะครับหมายความว่าอะไรหมายว่ากัมพูชาเนี่ยอยากจะขยายพื้นที่ให้กว้างกว่าตัวปราสาทครับกัมพูชาอยากจะได้แผนที่ภาพหนึ่งคือเส้นสีแดงไทยบอกเราสงวนสิทธิ์ตามเส้นสีน้ำเงินไว้สันปันน้ำนะครับแล้วเราก็ทำรั้วลวดหนามแล้วเราก็บอกต่อศาลว่าเราอยู่ร่วมกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมาอ้างเส้นสีแดงได้อย่างไรนะครับจะอะไรอีกจะอะไรอีกนะครับคราวนี้ผมสรุปรวบประเด็นสั้นๆเดี๋ยวดูสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งแสดงประเด็นสั้นๆที่ไปที่ศาลโลกลองไปสองสไลด์นะครับเห็นตัวหนังสืออีกสักสองสไลด์นะฮะเดี๋ยวจะลองวินโดว์รูปอาจารย์มั่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวคนจะลืมหน้านี่แหละครับมาดูนี่นะฮะปรากฏว่ามีสามประเด็นครับท่านผู้ชมครับที่ศาลอาจจะเข้าไปตีความในปลายปีนี้นะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกศาลใบ้ไว้นะครับว่าศาลอาจจะตีความว่าบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทอันนี้จะเพิ่งก็ได้อันนี้คือแนวโน้มที่อาจารย์คาดหมายอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ฮะอันนี้คือประเด็นที่ศาลอาจจะหยิบขึ้นมาตีความส่วนจะตีความอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังโอเคแต่เราบอกท่านผู้ชมไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาจะเถียงกันคืออะไรคือหนึ่งนะครับบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทเนี่ยมันกว้างแคบอย่างไรอาจจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีไหนนะครับข้อที่สองสั้นๆนะครับก็คือดูว่าไทยเนี่ยยังจะต้องถอนทหารออกไปหรือเปล่าดูข้อสองนะครับในห้องส่งดูข้อสองนะครับยังต้องถอนทหารหรือเปล่านะครับถ้าเรารู้ว่าสมมติว่าเป็นแนวสีเหลืองต่างฝ่ายต่างก็ต้องเคารพแนวนั้นต้องถอนทหารออกไปแล้วก็สุดท้ายสั้นๆนะครับก็คือเรื่องแผนที่ละคราวนี้นะครับในห้องส่งลองขึ้นข้อ3นะครับในคำพิพากษาเนี่ยไปถือแผนที่ภาพถนนเส้นสีแดงที่กัมพูชาอยากอ้างใช่หรือไม่คราวนี้เรากลับมาที่ห้องส่งตรงนี้นะครับมาดูหน้าอาจารย์ต่อมาดูหน้าพี่สำราญด้วยนะครับคราวนี้คำถามก็คือวันนี้เนี่ยศาลจะไปกี่ข้อศาลจะดูแค่ข้อแรกข้อเดียวเรื่องใกล้เคียงตัวประสาทหรือศาลจะไปดูแผนที่ด้วยแล้วอย่างนี้หรือศาลจะไม่ดูเลยเราจะมีเวลาอีกมากนะจะอีก2เบรกครับผมจะเปิดโอกาสนี้ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าที่ชมรายการเราอยู่ก็จะมีผู้รู้นะคนเฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่อีกมากมายหลายท่านนะครับเดี๋ยวลองทีมงานลองขึ้นจอนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมที่มีคำถามหรือจะซักค้านนายสำราญซักค้านนายวีรพัฒน์นะฮะ ก็ถามมาได้ว่าที่อาจารย์วีรพัฒน์พูดมาน่ะผิดนะก็แย้งมาเลยนะครับนี่ผมเรียนแล้วว่าวันนี้เรามาหาทางเลือกนะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบ้านเมืองของเราเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าใครแล้วครับก็ไม่อยากเสียดินแดนยกเว้นคนที่มันขายชาติจริงๆถ้ามีนะครับขายชาติจริงๆหรือต้องการที่จะทำร้ายประเทศจริงๆถึงอยากจะโอ้โหช่างมันสูญเสียก็ไม่เป็นไรคงจะมีอยู่บ้างแต่มันน้อยเต็มทีผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็มาหาทางเลือกกันนะครับรวมทั้งเนี่ยการนำเสนอข้อมูลชุดความคิดชุดข้อมูลเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะทำกลางความที่มีจุดประสงค์เดียวกันแต่ว่าบางทีมันก็ต้องจูนขึ้นในตรงกันไปในทางเดียวกันการต่อสู้จะได้มีพลังนะฮะก็เสริมอาจารย์นิดถึงนะฮะนั่นคือคำพิพากษาเมื่อปี2505 15มิถุนา05ส่วน3ประเด็นผมทิ้งไว้คือประเด็นที่น่าจะมีการอาจจะนำไปตีความนะครับนอกจากนั้นถ้าเราอ่านบทความเราฟังการปราศรัยฟังการพูดจาฟังการเสวนามานานแล้วนะฮะท่านผู้ชมคงจะไม่ลืมนะอาจารย์ช่วยผมเติมด้วยนะฮะวันที่3กรกฎาคมปี05ถูกไหมอาจารย์นะฮะเราก็มีมติครม.ขอสงวนที่จะเรียกคืนตัวปราสาทครับอันนี้ต้องไม่ลืมนะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะฮะก็ได้สงวนอันนี้เอาไว้เป็นมติครม.เลยนะฮะสมัยจอมพลสฤษดิ์ถูกไหมอาจารย์แล้วก็พอวันที่4นะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ปราศัยทางวิทยุทางโทรทัศน์นะฮะพี่น้องร่วมชาติเพื่อนร่วมชีวิตทั้งหลายจำได้ไหมฮะโอ้ยาวมากนะแล้วก็ประกาศจะทวงคืนประกาศชัดเจนว่าเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะต่อสู้เรียกร้องนะนี่คือน้ำตาแห่งความเจ็บปวดความขังแค้นผมว่าเสียงนี้เนี่ยจะคุ้นกันดีนะจริงๆก็เตรียมไว้แต่ไม่ต้องเปิดวันนี้ก็ได้ครับเพราะว่ายังมีเวลาการต่อสู้อีกพอสมควรนะครับแล้วก็วันที่6กรกฎาคมปี05พันเอกถนัดคอมันรัฐมนตรีต่างประเทศในตอนนั้นก็ได้ทำหนังสือถึงพระท่านอูทันเลขาธิการ UN หรือสหประชาชาติแม่จันทำหนังสือว่าเราขอคัดค้านเราไม่เห็นด้วยคำพิพากษาแต่เราจำเป็นต้องทำตามกฎบัตร UN ครับแต่เราขอสงวนที่จะทวงคืนแล้วก็ในการประชุม UN ในสมัยเปิดสามัญที่17นะฮะท่านศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลนี่แหละเป็นตัวแทนของไทยไปปราศัยในเนื้อหาที่ตามมติครม.ตามท่าทีของไทยนี่ปราศัยอย่างเป็นทางการซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรครับอันนี้ก็คือช่วยเติมอาจารย์นิดหนึ่งระหว่างที่รออาจารย์หม่อมหลวงวันวิภานะฮะนี่ก็คือประวัติศาสตร์ที่นี่มันผ่านมาโอ้กี่ปีแล้วอาจารย์ก็ตั้งแต่2505มานี่ก็นะฮะ55ปี50ปี55ปีแล้วครับนะฮะ
ทำไมถึงมันร้อนขึ้นมาอีกไม่รู้ครับคือข้อสงวนเนี่ยนะครับก็ต้องชัดเจนว่าเราตั้งเอาไว้นะครับและหลายประเทศที่ไม่พอใจหรือว่าผิดหวังกับผลของคดีในศาลโลกนี่ก็จะตั้งข้อสงวนเอาไว้หลายประเทศนะครับซึ่งก็ต้องย้ำว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นมากกว่ากฎหมายธรรมดาทั่วไปหมายความว่าถ้าเวลาผ่านไปสถานการณ์ผ่านไปและกัมพูชาเขาไม่ดูแลรักษาตัวประสาทก็ปล่อยไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูแลครอบครองมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะได้มาซึ่งอธิปไตยเหนือตัวประสาทแต่ว่าความยากความน่าจะเป็นไปได้เนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปคราวนี้ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ถกเถียงกันเรื่องความเป็นเจ้าของตัวประสาทแล้วเพราะประเด็นมันไปไกลกว่านั้นครับแต่เดิมเนี่ยมันดูแค่ตัวประสาทแต่วันนี้เนี่ยกัมพูชาพยายามจะตีประเด็นที่มันกว้างกว่านั้นโอ้โหเรื่องจากเรื่องมรดกโลกนะคือผมคิดว่าคงมีคนไปกระซิบหูกัมพูชานะครับว่าเออเนี่ยถ้าเกิดคุณจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกทำไมขึ้นแคบๆล่ะทำไมไม่ขึ้นกว้างๆคุณจะได้มีบริเวณไปบริหารเยอะแยะนะครับก็จะมองว่าโลภก็มองได้นะครับจะมองว่าหวังจะทำให้มรดกโลกนี้ยิ่งใหญ่ก็มองถ้าเราย้อนมองแผนที่ที่อาจารย์อ้างมติครม.เส้นสีแดงนะฮะไม่ใช่มติครม.แผนที่ภาพผนวกที่กัมพูชาอ้างนะครับอันนั้นมันจะกินพื้นที่เท่าไหร่ก็เราก็มักจะคำนวณกันคร่าวๆว่ามัน 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่อันนี้ผมคงพูดโดยแน่จะไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นความน่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดไปอ้างขึ้นมาแล้วอ้างได้แล้วศาลมันไปเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องใช้คำว่าโอ้โหบันไลเลยนะฮะนี่ขออภัย คือผมอยากเสนอมุมมองนี้คือสุดท้ายแล้วผมเชื่อนะครับว่าแนวโน้มตามหลักข้อกฎหมายเนี่ยศาลคงไม่กล้าจะไปบอกว่าให้แผนที่ผนวกหนึ่งเนี้ยมีสภาวะทางกฎหมายเดี๋ยวจะถามย้อนมา3ข้อเดิมมาแหละนะฮะทีนี้นี่นั่นแหละฮะอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนิดหน่อยนะว่าปมมันร้อนจริงๆนะเขมรเริ่มสายตายาวไกลโอ้โหคิดจะ4.6 ตารางกิโลเมตรสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะนะฮะก็อันเนื่องจากมรดกโลกใช่ไหมอาจารย์คือผมคิดว่ามันคงไม่ใช่การขึ้นตัวมรดกโลกอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยมีท่าทีที่อาจจะอาศัยปัจจัยอื่นด้วยเช่นปัจจัยการเมืองภายในประเทศของเขานะครับอาศัยจังหวะที่เขาต้องการจะระดมความนิยมนะครับแน่นอนครับคุณเป็นผู้นำคุณอยากจะเลือกตั้งชนะคุณต้องดูเขิมคุณสู้กับประเทศไทยได้คุณได้พื้นที่กว้างๆมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นความขัดแย้งภายในประเทศของเราการเมืองของเราเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีท่าทีกัมพูชาก็สลับไปสลับมานะครับอันนี้ก็น่าคิดว่าเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาช่วยกันคิดครับว่าถ้าเราจะก้าวไปสู่ยุคของอาเซียนเราจะมีวิธีอยู่ร่วมกันอย่างไรบางทีนะครับบางทีนะครับพูดให้ท่านผู้ชมฟังไว้ก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวประสาทแต่ถ้าเราเดินเข้าออกไปท่องเที่ยวได้อย่างไม่ต้องขออนุญาตใครอยากจะไปก็ไปได้เลยนี่นะครับเผลอๆมันก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าคิดผมว่าคนไทยนี่ผมไม่นั่นนะคือผมคิดว่ายังมีคนไทยจำนวนมากอยากได้ตัวประสาทคืนมาลึกๆผมก็ต้องการนะฮะแต่ผมก็คือด้านหนึ่งพูดตรงๆนะฮะก็ทำใจถ้าไม่ได้ตัวประสาทนะอย่างน้อยเราก็อย่าสูญเสียเลยนะฮะไอ้ 4.6 ตารางกิโลเมตรผมทำใจไม่ได้ครับอันนี้ผมคลั่งชาติไหมอาจารย์ผมว่าผมไม่คลั่งคือผมไม่ใช้คำว่าคลั่งชาติกับใครทั้งสิ้นนะฮะและคำว่าขายชาติผมคิดว่าเป็นคำที่ใช้ยากมากเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานชัดเจน คือเรากำลังถกเถียงกันว่าเราจะสร้างสันติภาพอย่างไรเราจะสร้างความมั่นคงอย่างไรสันติภาพและความมั่นคงเนี่ยมันต้องไปคู่กันนะครับไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือถ้าเราบอกว่าเราจะไม่อยากสูญเสียเราก็ต้องมาเจรจาครับว่าทำอย่างไรเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราแต่ถ้าจะบอกว่าอุ๊ยเราต้องลุยเลยต้องส่งทหารเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราสูญเสียอย่างอื่นแทนเช่นชีวิตทรัพย์สินร่างกายของประชาชนในพื้นที่นะครับนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่ออาจารย์เพราะว่าผมต้องนะฮะฟังมาหลายสำนักหลายเสียงนะฮะอันนี้ซึ่งให้อาจารย์วีรพัฒน์ได้เตรียมตัวต่อไว้ซึ่งจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ก็มีจุดยืนก็เป็นของอาจารย์นะฮะส่วนจะตรงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก็คือในสิ่งที่เขาว่าเราไม่ได้ยอมรับอำนาจศาลโลกมานานแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะให้อาจารย์ตอบช้าๆชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะในชั้นนี้เอ้าเราย้อนทบทวนความทรงจำนิดท่านผู้ชมนะฮะเอาย้อนไปดูนะภาพแผนที่เหลืองแดงเขียวเมื่อกี้นะฮะให้อาจารย์อธิบายอีกทีนึงก่อนปิดเบรกสัก1นาทีได้ครับนะเพื่อจะได้เพราะเราไม่ได้ดูแผนที่แบบนี้มานานแล้วอ้าวนี่คือเส้นสีน้ำเงินนะฮะนั่นก็คือเส้นแนวสันปันน้ำที่ไทยแล้วก็แต่เดิมก็ใช้แนวนี้ใช่ไหมอาจารย์คือนะผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันครับศาลหลายท่านก็เห็นตรงกันว่ามันต้องเป็นแนวนี้แหละแนวนี้ก็คือครับน้ำไหลไปทางไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญของเขาบอกว่ามันไม่ใช่เส้นนี้มันเป็นเส้นอื่นนะครับอันนี้ก็ถกเถียงกันแต่ประเด็นคือศาลเนี่ยไม่ได้เข้าไปบอกว่าเส้นไหนถูกต้องศาลบอกเพียงแต่ว่าตัวประสาทเนี่ยเป็นของกัมพูชาและศาลก็เขียนคร่อมไว้ด้วยว่าศาลไม่ได้ไป
ชี้ขาดว่าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชานะครับงั้นผมก็อุ่นใจนิดนึงนะครับว่าคงไม่ถึงขั้นที่ศาลจะไปขีดเส้นตามเส้นสีแดงหรอกนะครับก็คือเราเพียงเอาให้ดูอีกทีก็เพื่อทบทวนความทรงจำของท่านผู้ชมซึ่งหลายท่านนั้นจำแม่นแล้วแหละนะว่าเส้นสีแดงที่เขมรอ้างกัมพูชาอ้างนั้นนี่เป็นแผนที่ภาคผนวกภาคผนวกหนึ่งนะฮะเพราะตอนขึ้นศาลโลกเมื่อปี05มันมีหลายภาคผนวกใช่ไหมอาจารย์ครับมีเยอะครับนะภาคผนวกหนึ่งก็คือมาตราส่วน1ต่อ 200,000 ถ้าเขาอ้างตรงนี้แล้วฮะโอ้โหกินพื้นที่ลึกเลยครับแล้วคนก็จะมาเนี่ยแหละฮะก็มานั่งคำนวณกันต่อนะว่าอาจจะทำให้พรมแดนเราเนี่ยถ้าใช้แผนที่นี้นะมาตรานี้นี่เราจะสูญเสียอีกมากมายมหาศาลซึ่งเราจะยังไม่พูดกันในคืนนี้ครับคืนนี้เราพูดกันในกรณีของปราสาทของพระวิหารกันก่อนก็ให้ดูกันไว้นะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ห้องส่งนิดหนึ่งดูหน้านะก่อนปิดเบรกนะฮะก็จะคุยกันต่อในช่วงหน้าผมถามค้างเอาไว้แล้วแนวทางการต่อสู้อาจารย์สมปองสุจริตกุลพูดชัดผมสัมภาษณ์วันนั้นทางโฟนอินครับแล้วอาจารย์สมปองก็ไปพูดในกรรมธิการชุดใหญ่ของวุฒิสภานะชุดคุณคำนวณชุดสวสุมนเนี่ยนะฮะครับก็บอกว่าเราต้องไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกอาจารย์วีรพัฒน์ก็มีแนวคำตอบอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขยายถ้าถามว่าคดีนี้นะคดีที่กำลังจะพิจารณากันที่ศาลโลกนะฮะวันเดือนเมษายน15-19นะฮะครับมันเป็นคดีเก่าหรือคดีใหม่โดยหลักต้องตอบว่าเป็นคดีเดิมนะครับคดีเดิมเป็นคดีเดิมแต่เป็นกระบวนพิจารณาที่สืบเนื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อตีความคือเป็นกระบวนพิจารณาที่สืบเนื่องจากคดีเดิมแต่เพื่อมาตีความอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฟังนี้ไม่อยากให้งงคือพูดง่ายๆคืออย่างที่เราพูดกันไปตอนช่วงต้นรายการว่าศาลท่านพูดบางประเด็นไว้อาจจะทำให้สองฝ่ายไม่เห็นไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกันว่าพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทเนี่ยกว้างแคบแค่ไหนเป็นอย่างไรใช่ไหมครับข้อกฎหมายก็เปิดช่องว่าหากคู่กรณีเนี่ยนะครับเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะขอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายเดียวเลยนะครับขอให้ศาลตีความให้มันชัดเจนขึ้นได้นะฮะที่เขาบอกใช้ข้อ60ตามธรรมนูญศาลโลกนะฮะนะฮะนี่ผมอ่านจากบทความอาจารย์สมปองนะครับคำพิพากษาของศาลนั้นถึงที่สุดและไม่มีการอุทธรณ์ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคำพิพากษาศาลจะเป็นผู้ตีความเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอครับอย่างที่อาจารย์ว่ามาท่านอาจารย์สมปองก็พูดถูกต้องครับนะฮะเพียงแต่ว่าคำกรณีนี้เป็นกรณีที่แปลกประหลาดและจะถูกบันทึกไว้ในตำรากฎหมายระหว่างประเทศเพราะปกติเวลาคนเขาขอตีความเนี่ยนะฮะเขาต้องหยิบคำพิพากษามาอ่านและอ่านผ่านไปอาทิตย์สองที่เขาไม่เข้าใจเขาต้องรีบขอเลยขอตีความเลยไม่มีใครนะครับรอ30-40 ปี 50 ปี ก็ทนายความที่ไปสู้คดีในศาลนะครับจะบอกเลยว่าท่านผู้พิพากษาที่เคารพคดีนี้นะครับผู้พิพากษาที่เคยตัดสินเนี่ยบัดนี้ท่านก็ไปสู่สุคติกันหมดแล้วนะครับท่านก็เสียชีวิตกันไปแล้วอันนี้คือข้อแปลกประหลาดความแปลกประหลาดมากอยู่ที่ว่าปล่อยมาแล้ว50 กว่าปีครับแต่ต้องจับตาครับว่าศาลท่านเนี่ยจะว่าอย่างไรเพราะเป็นไปได้นะครับศาลท่านอาจจะบอกว่าเวลามันทอดนานมาขนาดนี้เนี่ยความจริงกัมพูชากับไทยก็เห็นต้องตรงกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะครับว่าพื้นที่ใกล้เคียงตัวประชาเนี่ยต้องยึดตามแนวรั้วลวดหนามศาลอาจจะมาแบบนี้ก็ได้ถ้ามาแบบนี้ก็เข้าทางไทยก็เข้าทางไทยนะครับแต่ถ้าเกิดศาลบอกว่าวันนี้ไม่เห็นไม่ตรงกันก็ต้องมาว่ากันใหม่ว่าพื้นที่คืออะไรแต่ว่ากันใหม่วงเล็บนะครับว่าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของคำพิพากษาเดิมจะไปขยายความไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของคำพิพากษาเดิมใช่ครับคล้ายๆว่าจะเปลี่ยนคำพิพากษาไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณแค่ชั้นตีความเหมือนที่ท่านอาจารย์สมปองบอกคดีนั้นเป็นที่สุดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะครับแต่ตีความได้ว่า vicinity พื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทมันใกล้เคียงแค่ไหนอันนี้นะสินี่เป็นประเด็นที่ต้องคิดเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าคุณสำรานศาลโลกก็คือศาลการเมืองเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้ผมไม่มีความรู้จริงไหมอาจารย์คือก็มันก็จริงในบางส่วนที่ว่าคดีที่ตัดสินเนี่ยเป็นคดีที่มีแง่มุมทางการเมืองสูงมากเช่นคดีเขตแดนคดีการใช้กำลังบุกรุกใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะสบายใจตรงที่ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเนี่ย มีความน่าเชื่อถือในระดับที่ว่าแม้แต่ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถไปบังคับควบคุมศาลได้อย่างสหรัฐอย่างรัสเซียเนี่ยบางคดีก็แพ้บางคดีก็ชนะแต่ก็ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการเสมอไปนะครับฮะนั่นก็คือเป็นคดีเดิมครับนะครับคดีเดิมทีนี้ที่เมื่อปีเท่าไหร่ปี54ใช่ไหมที่เขารับการอะไรที่ไปคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยครับที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอันนั้นก็คือเป็นแค่ความสืบเนื่องมาเ
็นแค่เรื่องชั่วคราวเฉพาะหน้าเท่านั้นเองซึ่งพอคดีนี้จบไปคำสั่งนั้นก็จะสิ้นผลไปตามคดีนะครับหมายความว่าพอตีความเสร็จนะครับซึ่งอาจจะเป็นปลายปีนี้เดือนตุลาคมเดือนกันยายนหรือปลายปีเนี่ยนะครับคำสั่งที่บอกทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารเนี่ยก็ต้องจบไปเช่นกันนะครับสาเหตุที่ท่านที่ศาลท่านสั่งเนี่ยเพราะกัมพูชาไปขอและศาลมองว่าหากไม่รีบสั่งตอนนี้และปล่อยให้ทะเลาะกันต่อไปเนี่ยยังไม่ทันจะตีความเสร็จเลยว่าประสาทตรงไหนเป็นยังไงของใครเนี่ยปรากฏประสาทพังไปซะก่อนโอ้แต่ว่านั่นแหละการคุ้มครอง3ข้อนะฮะทำให้อะไรฮะทำให้คนไทยเกิดอาการเสียววับใช่ไหมอาจารย์ก็เสียวครับกัมพูชาเองก็เสียวเพราะว่ากัมพูชาเนี่ย ขอฝ่ายเดียวแต่ขอให้ไทยถอนฝ่ายเดียวแต่ศาลดันสั่งให้ตัวกัมพูชาต้องถอยด้วยและถอยไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะครับตัวประสาทก็ให้เอาทหารออกไปด้วยคือกัมพูชาเนี่ยก็ไม่พอใจว่ากัมพูชาว่าประสาทของเขาที่จะตั้งปืนตั้งทหารก็เรื่องของเขาแต่ศาลบอกไม่ได้ต้องเอาออกนะครับนะฮะก็ผมคงไม่ต้องทวนว่าสามข้อมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วก็แหมเป็นข่าวดียิ่งนะฮะอาจารย์หม่อมหลวงวันพิพามาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีคุยสักสิบนาทีหนึ่งแล้วค่อยเบรกนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวโฆษณาเขาบังคับอยู่ว่าต้องเบรกเป๊ะๆๆๆเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องจำเป็นนะฮะท่านผู้ชมคงไม่โกรธนะฮะแล้วช่วงหน้าจะให้หม่อมหลวงวันวิภาพูดคนเดียวเลยอาจารย์วีรพัฒน์ห้ามพูดนะฮะเอาทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมตั้งเอาไว้นะเป็นคดีเดิมทีนี้อาจารย์สมปองใครต่อใครนะหลายสำนักก็เสนอว่าเราต้องต่อสู้โดยประกาศว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกครับเพราะเราไม่ได้ต่อวีซ่าไม่ได้ต่ออะไรมานะนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็อายุแค่10ปีผมยังไม่เข้าใจรายละเอียดมากนักไม่ลึกซึ้งเหมือนอาจารย์นะฮะอันนี้ถูกต้องมั้ยอาจารย์ตรงกันมั้ยก็ถูกต้องก็ตรงกันเพียงแต่ว่าคำว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีอำนาจอยู่หลายลักษณะอำนาจที่จะเอาคดีขึ้นมาดูเพื่อจะกลับไปตีความเนี่ยนะครับมันพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยมันมีอยู่2ช่วงช่วงแรกคือหยิบคำร้องขึ้นมาดูนะครับส่วนหยิบขึ้นมาดูแล้วเนี่ยนะครับบอกหยิบได้แต่หยิบได้แล้วจะรับไปตีความหรือไม่อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่ไทยสู้ก็คือบอกศาลหยิบมาศาลก็ไม่ควรจะเข้าไปตีความเพราะศาลไม่มีอำนาจแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับคดีเดิมหายแล้วเราไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วทนายฝ่ายไทยกระทรวงการต่างประเทศก็ไปสู้คดีแนวนี้เพราะฉะนั้นก็สบายใจนะครับว่าวันนี้เราก็ยังยืนยันต่อศาลว่าศาลไม่มีอำนาจจะเข้ามาตีความนั่นกับประการหนึ่งแต่อาจารย์สมปองใครต่อใครบอกว่าเราไม่ได้ประกาศปฏิญญารับอำนาจศาลโลกมาตั้งแต่ปี03-05แล้วครับอันนี้ถูกต้องก็ถูกต้องคือเราไม่ได้ยอมรับอำนาจศาลมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันมีวิธีคิดแบบนี้ครับการที่เราไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วอยู่ดีกัมพูชาวิ่งไปหาศาลเนี่ยนะครับเราจะประท้วงแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลอยู่ที่เมืองไทยหรือเราจะไปที่ศาลแล้วบอกศาลครับศาลไม่มีอำนาจนะกัมพูชาพูดอย่าไปเชื่อเขานะเขาพูดผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้คือผมเข้าใจว่าวิธีการมองคดีของกระทรวงต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเขามองว่าถ้าขืนเราไม่สนใจไม่ไปร่วมเลยแล้วถือว่าเราไม่ยอมรับอำนาจแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเสียเปรียบในแง่ที่ว่าปล่อยกัมพูชาพูดไปฝ่ายเดียวเราก็เลยไปที่ศาลแล้วบอกศาลครับเราไม่รับอำนาจศาลนะและก็อย่าไปเชื่อกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของไทยก็คือศาลหยิบคดีขึ้นมาดูได้แต่รับตีความไม่ได้แต่ไม่เห็นรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศพูดชัดเจนนี่ว่าเราจะไปนะวันที่15-19เมษานี่ไปเพื่อจะบอกว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกทำไมกระทรวงต่างประเทศไม่เห็นพูดตามอาจารย์วีรพัฒน์คือวิธีพูดของผมเนี่ยมันอาจจะพูดให้เข้าใจง่ายถ้าจะพูดให้ตรงกับหลักกฎหมายคือโต้แย้งว่าศาลไม่มีอำนาจเข้าไปตีความคดีนี้ซึ่งอันนี้ก็คือกระทรวงประเทศบางทีอาจจะใช้คำพูดที่มันเข้าใจง่ายหรือยากอันนี้ก็แล้วแต่คนจะฟังบางเรื่องทีมงานฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าเราคงไม่ไปยอมรับอำนาจศาลที่จะให้มาตีความเพียงแต่วิธีการจะไม่ยอมรับเนี่ยมันทำแบบไหนนะครับคือผมคิดว่าทางท่านสวนะครับอย่างท่านสวคำนูนท่านก็ให้ความคำแนะนำที่ดีนะครับว่ารัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากระทรวงการต่างประเทศจะอธิบายให้ประชาชนสบายใจมากขึ้นก็อธิบายได้มากขึ้นกว่านี้ควรจะพูดใช่ไหม ก็พูดได้ครับผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์การสื่อสารให้ชัดเจนเป็นประโยชน์อยู่แล้วแล้วทำไมเขาไม่พูดนะคือผมคิดว่าท่านก็พูดในส่วนที่ท่านพูดคือผมไปตามอ่านตามเว็บไซต์เอกสารท่านก็พูดไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ย่อยออกมาง่ายผมคิดว่าต้องแต่เรื่องนี้มันลำบากนิดนึงเพราะว่าศาลท่านเนี่ยไปรับไว้ว่าจะอาจจะตีความคดีคนก็เลยไปเข้าใจว่าศาลพูดไปแล้วว่ามีอำนาจจะตีความแต่ความจริงเนี่ยมันแบ่งเป็น2ช่วงที่ผมบอกไว้ช่วงแรกเนี่ยอธิบายง่ายคือหยิบขึ้นมาดูก่อนหยิบขึ้นมาดูแล้วเนี่ยศาลบอกศาลมีอำนาจหยิบนะศาลไม่ได้แบบโยนทิ้งออกไปกันเลยศาลบอกหยิบได้แต่หยิบแล้วเนี่ยเราก็ยังสู้ว่าหยิบมาแล้วต้องไม่เข้าไปตีความ
ไม่มีอำนาจไปตีความซึ่งนี่คือสิ่งที่เราสู้นะครับแต่สมมตินะฮะอันนี้ผมฝากท่านผู้ชมคิดสมมติศาลบอกหยิบขึ้นมาดูแล้วแล้วศาลบอกไม่ตีความต้องดูว่าเหตุผลคืออะไรถ้าสมมติศาลบอกไม่ตีความเพราะว่าเรื่องเดิมจบไปแล้วรั้วลวดหนามทั้งสองฝ่ายเห็นต้องตรงกันจบแล้วดีถูกไหมฮะเพราะว่ามันทำให้พื้นที่รอบตัวปราสาทมันแคบและชัดเจนนะครับเพราะมันมีรั้วลวดหนามที่ศาลอ้างแต่สมมติศาลบอกหยิบขึ้นมาดูแล้วไม่รับตีความเลยและก็ไม่ให้เหตุผลใดทั้งสิ้นก็น่าคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะว่ามันก็ยังมีความไม่ชัดเจนยังมีความคลุมเครือเหลืออยู่อาจารย์วิรพัฒน์กำลังบอกว่าการที่ศาลโลกนะศาลชุดนี้นะฮะ รับนะในเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวเมื่อปี44นี่ก็ไม่ได้แปลความว่าศาลจะต้องมาตีความเสมอไปถูกต้องไหมถูกต้องมันเป็นคนละขั้นตอนกันคนละขั้นตอนกันถูกต้องครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีมูลเบื้องต้นที่หยิบขึ้นมาดูนะครับ prima facie นะครับคือมีมูลเบื้องต้นแต่มีมูลแท้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับผมคิดว่าท่านอาจารย์สมศักดิ์ท่านก็พูดในแง่ที่ว่าเราต้องระวังว่าศาลโลกอาจจะเป็นศาลการเมืองใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังครับแล้วเราก็คงเลือกได้2แนวทางคือ1คือเราวางแล้วแต่เราปล่อยกัมพูชาพูดไปฝ่ายเดียวถ้าเกิดศาลท่านฟังเดี๋ยวยิ่งการเมืองไปใหญ่นะครับเราก็เลยพยายามนะครับพยายามที่จะเข้าไปสกัดยับยั้งข้อต่อสู้กัมพูชาไม่ใช่แค่การส่งเอกสารอย่างเดียวนะครับเรายังมีการตั้งผู้พิพากษาเฉพาะกิจเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนผู้พิพากษาเฉพาะกิจนี่นะครับ judge ad hoc เนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับกัมพูชาก็ตั้งเราก็ตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังสบายใจได้ปลอดในวันเดียวยังพอมีคนที่เราพอจะเห็นว่ามองคดีในรูปแบบเดียวกับของเราเพราะพิพากษาท่านที่แต่งตั้งเข้าไปเนี่ยสมัยท่านหนุ่มๆเนี่ยนะครับท่านเคยเขียนความเห็นทางวิชาการแสดงความไม่เห็นด้วยเลยกับศาลโลกในสมัย2505ฉะนั้นท่านก็น่าจะมีเหตุผลที่ไปในแถวทางเดียวกับประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะอีกแนวหนึ่งนะฮะท่านมีคุณสวคำนูนนี่แหละครับบอกว่าจริงๆนะจ๊ะอย่างคนอย่างอาจารย์สมปองนะรุ่นคนรุ่นนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้อาวุโสมากๆแล้วนะครับแล้วยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าอยู่นี่ทำไมรัฐบาลไม่เอามาใช้อันนี้ผมก็สงสัยผมก็สงสัยแล้วผมคิดว่าเรามีคนเก่งๆมีคนที่มีความสามารถด้วยนะครับมันจะมีเหตุผลอะไรเล่าที่ทำให้มาร่วมไม่ได้ผมก็สงสัยในฐานะคนอายุน้อยนะครับก็คิดว่าหลังจากคดีนี้จบไปแล้วเนี่ยคงจะต้องมีหนังสือสักเล่มเลยครับเขียนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับมันจะได้เป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับว่าเวลาเราจะมาช่วยเหลือประเทศชาติเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรกันนักหนาในการทำงานร่วมกันทีนี้กลับไปสู่ที่อันแรกที่เราคุยกันในตอนเบรกแรกนะฮะอาจารย์ตั้งไว้3ข้อแนวทาง3ข้อนะฮะที่ศาลโลกจะวินิจฉัยตีความนะฮะหรือไม่ตีความเอาข้อแรกว่ายังไงพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาทตกลงเป็นอย่างไรขอบเขตความหมายคืออย่างไรนะครับกว้างแคบแค่ไหนเอาแค่รั้วน้ำสีเหลืองที่เราดูกันในจอหรือจะกว้างกว่านั้นหรือจะแคบกว่านั้นนะครับก็ต้องดูว่าศาลจะรับตีความไหมซึ่งมีแนวโน้มว่าศาลอาจจะรับตีความประเด็นนี้อาจจะรับตีความเพราะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกับยังตกลงกันไม่ได้แต่ศาลอาจจะบอกว่าเอ้ยความจริงคุณก็เห็นตรงกันไปแล้ว30-40ปีต่อเนื่องกันรั้วลวดหนามนั่นไงนะครับอาจจะรับตีความอันที่2ก็คือพอรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นของใครเนี่ยไทยและกัมพูชาไทยเนี่ยยังต้องถอนทหารออกไปหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยความจริงวันนี้เราถอนครบหมดแล้วนะครับเราไม่ได้ส่งทหารไปยืนอยู่ที่ตัวปราสาทแล้วเพราะฉะนั้นกัมพูชาขอมาก็เหมือนกับความจริงกัมพูชาขอข้อนี้มาเนี่ยเพื่อจะหวังว่าข้อแรกเนี่ยให้ศาลบอกไปเลยนี่คือเรื่องแผนที่พระองค์หนึ่งพอแผนที่มันกว้างปุ๊บใช่ไหมครับกัมพูชาก็จะขอข้อต่อไปว่าให้ไทยเนี่ยต้องถอนทหารออกจากแนวแผนที่นั้นนะฮะนั่นคือความมุ่งหมายที่แท้จริงกัมพูชาแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วศาลจะไม่เข้าไปแตะแผนที่และศาลก็คงจะบอกว่าอะไรที่ถอนจบไปแล้วก็ถือว่าครบไปแล้วนะครับอันที่สามคือเรื่องแผนที่ละศาลมีติ่งเอาไว้ว่าแผนที่พระองค์หนึ่งเนี่ยมีสถานะทางกฎหมายตามคำพิพากษาหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลังจากอ่านคำพิพากษามาหลายตลบแล้วเนี่ยศาลคงไม่กลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็ไปพลิกนะครับและที่ผ่านมาศาลก็ไม่เคยไปพลิกคือถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ถอนตัวเนี่ยเราก็คงจะไปใช้วิธีอื่นไม่ได้ผมขอเสนอแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันสมมุตินะครับสมมุติว่าเราไม่ถอนตัวแล้วเราบอกกัมพูชาสมมตินะฮะศาลบอกมาว่าแนวรั้วลวดหนามเนี่ยคือแนวที่ต้องยึดใช้ส่วนไอ้พื้นที่รอบๆ 4.6 ล้านกิโลเมตรศาลไม่เข้าไปยุ่งคุณต้องไปเจรจากันเองสมมติบอกอย่างนี้นะครับถามว่ากัมพูชายังจะเดินหน้าก้มหน้าประกาศพระราชกฤษฎีกาอะไรของเขาให้กว้างขวางมากระทบไทยแล้วทำให้เราต้องส่งทหารส่งตำรวจเข้าไปทะเลาะเขาหรือไม่ผมว่ามันอาจจะมีทางออกอย่างอื่นที่เจรจากัมพูชาได้เช่นอะไรครับเช่น
วันนี้ปราสาทเสื่อมโทรมอยากจะมีนักท่องเที่ยวมาทำไมไทยกัมพูชาไม่ตกลงกันแล้วครับมาช่วยกันบูรณะปราสาทด้วยกันไทยอาจจะช่วยออกเงินเยอะหน่อยนะครับมีการตัดถนนเชื่อมโยงกันให้ไปมาหาสู่กันโดยสะดวกเปิดพื้นที่ให้ใช้บริเวณปราสาทร่วมกันแล้วบอกกัมพูชาไอ้เรื่องเขตแดนพื้นที่อะไรเนี่ยกัมพูชาช่วยชะลอได้ไหมเราอย่าเพิ่งมาตกลงกันตอนนี้อย่าเพิ่งมาบอกว่าตรงนี้ของใครของอาจารย์แนวอาจารย์คือยังพัฒนาร่วมพัฒนาร่วมแต่ไม่สละสิทธิ์นะครับเราก็ยังอ้างสิทธิ์ว่าสิทธิ์ตรงนี้ของเรากัมพูชาก็จะพิพาทมาว่าอันนั้นก็ของเขาเราบอกต่างคนต่างอ้างไม่เป็นไรแต่ระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้เรามาใช้ร่วมกันก่อนได้หรือไม่ซึ่งในโลกใบนี้ก็เคยมีหลายกรณีทำแบบนี้มาแล้วซึ่งก็คงจะมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแนวที่อาจารย์พูดมาซึ่งคุณสำราญเนี่ยยกตัวอย่างได้ดีมากว่ามีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมอยากจะขอขึ้นสไลด์นิดนึงท่านในห้องส่งลองขึ้นสไลด์ขึ้นมาคือผมอยากจะปิดท้ายรายการเลยเวลาแค่ประมาณ2นาทีเนี่ยนะฮะปิดท้ายผมให้นาทีครึ่งนาทีครึ่งทางรายการจะขึ้นสไลด์หน่อยนะครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องสันติภาพเนี่ยนะฮะหลายคนจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะสันติภาพแปลว่าต้องไปยอมเค้าไปยอมให้เค้าเข้ามารุกรานเราเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่นิ่งเฉยๆนะครับหรือยอมยกดินแดนให้เค้าความจริงไม่ใช่นะครับความหมายของสันติภาพนี่คือการเจรจาอย่างมีสติปกป้องสิทธิ์ของเราไม่ยอมให้เขามารังแกเราแต่อย่าไปใช้กำลังอย่าไปรุกรานอย่าไปบอกว่าอุ๊ยคุณอยากจะเอาอะไรเอาไปเลยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจความหมายคำว่าสันติภาพแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีสติแล้วว่าโอเคศาลโลกท่านว่ามาว่าอย่างไรนะครับดวลทีเลยท่านดูนะฮะคือผมจะแสดงตัวอย่างว่ามีคนเอารูปผมเนี่ยที่พี่กล่าวในรายการคมชัดเรื่องมันก่อนบอกว่าผมว่ามีดินแดนแต่ไม่มีสันติภาพดินแดนนั้นก็ไร้ค่าก็มีคนไปตีความว่าโอ้ยอย่างนี้ผมต้องไปยอมให้เขาไม่ไปแย่งชิงอะไรความจริงไม่ใช่ครับความจริงคือดินแดนมันจะมีคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยเราต้องอยู่กันอย่างสงบสุขแต่การจะอยู่กันอย่างสงบสุขเนี่ยมิได้แปลว่าจะยอมอะไรอย่างเดียวแต่หมายความว่าอย่าไปใช้กำลังอย่าไปผลีผลามอย่าไปบอกว่าเขาจะเข้ามายึดเราต้องยึดเขาก่อนถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยสันติภาพไม่เกิดแต่อาจจะมาคิดกันว่าเอาล่ะเราก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมเราแต่เรามาหาทางใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นำมาสู่ว่าเวลาจะเอาใครไปล้อเรียนเนี่ยต้องคิดนิดนึงว่าสันติภาพแท้จริงเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจอาจารย์วีรพัฒน์ตามนี้นะฮะแล้วกลับมาที่ตรงนี้มีเวลาครึ่งนาทีก็คงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะก็ถือว่าก็อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์วีรพัฒน์อย่าเพิ่งเชื่อผม หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จงเชื่อว่าผมว่าแม้กระทั่งอาจารย์วีรพัฒน์ก็คงรักบ้านรักเมืองรักดินแดนนะฮะผมนั้นคงไม่ต้องพูดเราก็ยืนหยุดนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ขออภัยแทนอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภานะครับท่านโทรมาบอกว่าโอกาสหน้าขอให้เต็มเวลาจะได้เยอะๆจะได้พูดจาให้มันรู้เรื่องหน่อยครับวันนี้มาเฉียดฉิวมากมาก็เลยขอยกยอดดีกว่านะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจตามนี้ขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์เทียนจรุนกุลที่ให้คอมเมนต์ให้ความเห็นมาตามสายขอบคุณทุก SMS ที่มีมุมมองอาจจะต่างจากเราบ้างไม่ต่างบ้างนะฮะแล้วก็การต่อสู้เรื่องดินแดนเรื่องเขาพระวิหารก็ยังมีเวลาอีกพอสมควรแต่ต้องรัดกุมรอบคอบเที่ยวนี้พลาดไม่ได้ในสายตาผมนะฮะไม่มีโอกาสแล้วครับเที่ยวนี้พลาดไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณอาจารย์วีรพัฒน์ขอบพระคุณมากนะฮะครับประธานครับเอาละครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเรื่องนี้ยังจะมีการพูดจากันต่อนะครับวันนี้แค่ประเดิมนะฮะครั้งแรกเท่านั้นจะลงรายลึกในรายละเอียดอีกมากมายหลายตอนวันนี้กราบสวัสดีครับ